วันพฤหัสบดีที่30ธันวาคม63วันสุดท้ายสิ้นปีชวดที่เป็นหนูไฟมีเหตุให้บ้านเมืองร้อนลุกเป็นไฟตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีจากโควิดภาคหนึ่งถึงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองสังคมที่ทำให้เป็นเชื้อให้ม็อบเด็กสุมไฟอีกหลายกองปฏิบัติการม็อบมุ้งมิ้งสู่ราษฎรจาก10ข้อเรียกร้องสู่3ข้อเรียกร้องทะลุเพดานเลยหลังคาไปไหนต่อไหนกับคดีมาตรา 112 116 ที่ยาวเป็นหางว่าวของแกนนำราษฎรจนเหมือนฝ่อซาลงไปแต่ยังยืนยันจะเคลื่อนไหวกันต่อในปีหน้าก่อนจะมาปิดท้ายเดือนสุดท้ายปลายปีที่โควิดภาค2ที่ทำให้ลุงวันนี้ทำได้แค่อวยพรปีใหม่ปีฉลู2564แบบปลุกขวัญปลอบใจตัวเองและประชาชนให้มีความสุขระวังตัวเองจากโควิดและวางอนาคตไว้แบบที่ลุงหรือหมอทวีสินไม่ต้องบอกก็รับรู้ได้จากสัญญาณการระบาดของโรคที่เร็วกว่าไฟลามทุ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าปีวัวหลังเข้าดาวปีหนูไฟคืนนี้ตื่นมาพรุ่งนี้1มกราคม64จะไม่ใช่วัวแบบโคขุนเนื้อย่างที่กินได้แน่นอนแต่หากจะเป็นโควิดพิษส่งร้ายสมชื่อโควิด-19 ภาค2ที่กำลังอาละวาดไล่ควิดทุกคนให้ต้องเจ็บตายกันแบบต่อไม่รู้จบไปจนถึงเมื่อไหร่ที่ถามหมอคนไหนก็มีแต่สายหน้าไม่รับเย็บแต่ที่แน่ๆผลลัพธ์ปลายทางจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นสเต็ปพอจะได้เห็นภาพกันแล้วว่าหลังจะกลับมาจากวันหยุดปีใหม่ที่บางคนไม่ได้หยุดแบบที่มีทั้งที่หยุดไม่ได้และไม่กล้าจะหยุดอาจไม่ได้กลับมาทำงานในออฟฟิศถึง 3-4 เดือนเพราะต้อง work from home กันหรือบางธุรกิจก็หนักเกินทนจากปีหนูไฟก็อาจจะตกงานก่อนอันเป็นไปตามโมเดลของโควิดภาคหนึ่งหากจะต่างไปก็แค่ห่วงเวลาที่หนนี้โควิดเปิดฉากควิดประเทศไทยตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีทำหน้าที่แทนซานตาคลอสส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้คนไทยต้องอันแฮปปี้นิวเยียร์ไปพร้อมๆกับชาวโลกที่อ่วมอรไทยนำหน้าไปก่อนหน้าที่น่าสนใจกับสถานการณ์หน้างานตอนนี้คือหลายฝ่ายโฟกัสที่ลุงและคณะว่าจะตัดสินใจล็อกดาวน์ในจังหวะไหนโดยจากข้อมูลของหมอหลายท่านยืนยันสอดคล้องกันกับ3ฉากทัศน์ที่เปรียบเสมือน3เลเวลที่หมอทวีจินแจ้งประชาชนวันก่อนว่าเวลาไม่คอยท่าโควิดไม่รอเวลาการระบาดแบบรวมเร็วรุนแรงแบบก้าวกระโดดที่หากรัฐบาลไม่รีบตัดสินใจล็อกดาวน์ในสัปดาห์นี้สิ่งที่ตามมาจะยิ่งกว่าหายนะโดยน่าสนใจกับข้อมูลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ วรัตนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล่าสุดที่ฟันธงแบบไม่เกรงใจลุงว่าการบริหารจัดการระดับนโยบายเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญด้วยลักษณะการตัดสินใจเชิงนโยบายปัจจุบันทั้งเรื่องมาตรการที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและความล่าช้ากว่าสถานการณ์รวมถึงระบบการตรวจคัดกรองโรคที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรับมือการระบาดซ้ำได้ดังจะเห็นได้จากจำนวนการตรวจที่ทำได้จำกัดมากทั้งที่เราเข้าสู่การระบาดซ้ำระลอก2ระบาดใหม่ระบาดอีกครั้งอย่างเต็มตัวแล้วและการระบาดซ้ำที่เรากำลังเผชิญนี้แม้ในอนาคตจะดำเนินมาตรการเต็มที่อย่างไรก็ตามรวมถึงการล็อกดาวน์หากมีหลังจากกลางมกราเป็นต้นไปผสมกับการคลายบ้างล็อกบ้างตลอดช่วงเวลาการระบาดเราจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันประมาณ940คนสูงกว่าระลอกแรก5เท่าและดูจะมีความชัดเจนมากแล้วว่าการต่อสู้ศึกระบาดซ้ำครั้งนี้เราจะใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนหมอธีระยังระบุอีกว่าจำนวนคนที่คาดว่าจะติดเชื้อทั้งหมดจากการระบาดซ้ำครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 23,635 ถึง 33,088 คนโดยในจำนวนนี้จะเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงประมาณ 3,546 ถึง 4,964 คนและมีผู้ป่วยต้องเข้า ICU และหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ 1,182 ถึง 1,655 คนตาย 237 ถึง 331 คนหากไม่มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือและยาแต่หากขาดแคลนจะสูงถึง 473 ถึง 662 คนและว่าจากการระบาดซ้ำครั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ไทยจะอัพเลเวลอันดับโลกไปประมาณออสเตรเลียหรือฟินแลนด์ขณะนี้ดูแล้วเป็นไปได้ยากมากที่จะกดการระบาดไปให้ถึงระดับฮ่องกงที่สำคัญคุณหมอบอกด้วยว่าเริ่มพบปัญหาความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วทำให้คาดการณ์ว่าระบบสุขภาพอาจประสบปัญหาในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อหลังจากนี้ไปราว 6-8 สัปดาห์ ซึ่งภาวะนี้จะส่งผลต่อความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับและแน่นอนผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหาเช้ากินค่ำรวมไปถึงกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางและกระทบต่อบรรดาโปรเจกต์ของลุงเช่นเราเที่ยวด้วยกันที่ยากจะเข็นต่อในช่วงการระบาดซ้ำรุนแรงและหากฟื้นทำต่อจะวิกฤตหนักจากการระบาดระลอก3แบบญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งมวลเป็นภาพของปีเก่าปีนูไฟที่กำลังจะผ่านไปสู่ปีใหม่โควิดหรือวัวบ้าที่คาดหวังว่าทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนคนไทยจะได้เรียนรู้เพื่อทำใจรับมือกับโควิด -19 ที่มาอีกรอบและยังไม่ไปง่ายๆเหมือนลุงที่แม้จะมีภัยอะไรจะมาจะไปใครจะว่ายังไงลุงก็ยังอยู่สู้เพื่อพี่น้องคนไทยต่อไป